กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรนเดียเกียร์5แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะไม่ผิดช่วงมะทำไมเธอจะมาเก้งอยู่ด้านหน้ารถอย่างนี้เหรอเป็นเก้งเหยียบมิดไม่ใช่ไหมวันนี้ช่วงช่างกันเถอะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่เราหยิบเอาเทคนิคการดูแลรถยนต์หรือความรู้ในวงการรถยนต์เนี่ยที่บางทีมีคนพูดถึงแต่เราฟังไม่รู้เรื่องหรือบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เขาไม่เคยพูดถึงกันเลยอ่ะใช่ไม่รู้พูดว่าอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายๆที่คุณผู้ชายเนี่ยต้องรู้จริงคุณผู้หญิงเนี่ยต้องรู้ทันคนที่เป็นเก้งเป็นกวางก็ต้องรู้ไว้ด้วยนั่นไงแล้วยังไงคือวันนี้ที่คุณพีเตอร์เนี่ยสับสนสลวนว่าเป็นช่วงเก้งเหยียบมิดเพราะว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องระบบขับเคลื่อนก็เลยจะมาขับผิดช่วงมะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่านี่ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าไม่ได้แปลว่าขับเคลื่อนข้างหน้ารถมะนี่ขับหน้าเธอเห็นฉันไปขับอยู่หลังรถตรงไหนบอกสิคุณผู้ชมครับก็หลายๆคนนะฮะเวลาจะซื้อรถเนี่ยหรือว่าเวลาที่ได้ยินคนพูดถึงรถเนี่ยก็จะได้ยินคำว่าแบบรถยนต์คันนี้ขับหน้ารถยนต์คันนี้ขับหลังนี่มันคืออะไรอ่ะขับหลังไม่ใช่พุงอะไรไปอยู่เบาะหลังใช่ไหมขับข้างหลังแล้วก็ไม่ใช่ว่าขับหลังคือแบบขับถอยหลังอย่างเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่ไงวันนี้เราจะมาพูดกันว่ารถยนต์ขับหน้าขับหลังเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันต่างกันยังไงเอ๊ะจริงๆแล้วนะรถยนต์มันมี4ล้อเนาะแล้วถ้าไม่จริงอ่ะถ้าไม่จริงรถยนต์ก็มีไม่ครบ4ล้อไงว้ายรถยนต์มันก็มี4ล้อเนาะเวลาขับเคลื่อนอ่ะมันก็ไปทั้ง4ล้อมันมีขับหน้าขับหลังคืออะไรอ่ะรถก็ต้องขับ4ล้ออยู่แล้วสิไม่ใช่ระบบการถ่ายทอดกำลังเนี่ยมันจะถ่ายทอดกำลังไปแค่คู่ใดคู่หนึ่งในกรณีที่รถไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อส่วนใหญ่ประมาณเกิน 80% ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรถที่แบบขับเคลื่อน2ล้อหรือขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อมันก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่ามีแค่2ล้อนะจ๊ะก็ยังมี4ล้ออยู่แต่แค่การถ่ายทอดกำลังเนี่ยถ่ายทอดแค่2ล้อบางทีคนบอกว่าเอ๊ะรถจะขับเคลื่อน2ล้ออ้าวรถคันนี้มีแค่2ล้อหรอไม่ใช่เนาะซาเล้งมั้ยระบบขับเคลื่อนล้อหน้าหมายถึงการส่งกำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยถ่ายทอดไปยังล้อคู่หน้าโดยที่ล้อคู่หลังเนี่ยก็แค่เป็นตัวช่วยในการหมุนตามใช่หมุนตามเฉยล้อที่ออกแรงคือล้อคู่หน้าถูกไหมถูกส่วนยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหลังคุณผู้ชมมันก็คือรถยนต์ที่ใช้ล้อคู่หลังอะในการออกแรงในการเคลื่อนที่ถูกต้องทีนี้ทำไมมันถึงมีทำไมถึงต้องมีสองแบบล้อหน้าล้อหลังใช่ไหมทำไมถึงไม่ขับเคลื่อนล้อหน้ากับทั้งโลกทำไมถึงไม่ขับเคลื่อนล้อหลังกับทั้งโลกนี้โดยส่วนตัวเท่าที่เคยได้ยินมาเขาบอกว่ารถขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันเกินความจำเป็นในชีวิตประจำวันทำให้1สิ้นเปลืองในเรื่องของเชื้อเพลิงจะกินน้ำมันถูก2เรื่องของพละกำลังของเครื่องยนต์ในการฉุดลากยิ่งขับเคลื่อน4ล้อจะมีก็ต้องแชร์ไป4ล้อถูกต้องถูกต้องแล้วก็3ก็คือจะไปเรื่องของการดูแลรักษาการแมนเทนแนนซ์เพราะว่าชิ้นส่วนก็จะเยอะมากขึ้นถูกจากที่คุณผู้ชมถ้ามีแค่ล้อคู่หน้าถูกป่ะก็ถ่ายของเหลวแค่คู่หน้าดูแลแค่คู่หน้าแต่ถ้ามี4ล้อปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาดูแลทั้ง4ล้อเลยทั้ง4ล้อเลยดูเหมือนมีลูก4คนเลยเนาะประมาณนั้นใช่ส่วนใหญ่รถที่ขายในบ้านเราเนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อคู่หน้าสัดส่วนก็คือเป็นรถพูดง่ายคือรถญี่ปุ่นหรือยุโรปนั่นแหละถูกป่ะรถญี่ปุ่นส่วนมากเนี่ยคุณผู้ชมที่ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยเพราะว่า1ในเรื่องของต้นทุนในการผลิตอาจจะถูกลงถูกต้อง2การดูแลรักษาการซ่อมบำรุงที่มันค่อนข้างง่ายอ่ะเพราะว่ามันแบบดูง่ายทุกอย่างกองอยู่ข้างหน้าหมดเลยใช่ได้แพ็กเกจจิ้งตัวรถก็จะเปลี่ยนไปเพราะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยที่ห้องโดยสารก็จะกว้างมากขึ้นระบบขับเคลื่อนล้อหลังคุณผู้ชมเราก็จะเห็นเยอะในรถยนต์ที่เป็นระดับพรีเมียมราคา2ล้าน3ล้านบาทขึ้นไปคือรถกระบะก็เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังใช่รถกระบะเป็นคนล้อหลังเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าพื้นที่บรรทุกสัมภาระเนี่ยอยู่ตอนด้านหลังไงถ้าไปใช้ล้อหน้ามันก็ไม่มีแรงในการตะกุยถูกป่ะยางล้อหน้าคุณผู้ชมนึกภาพไหมยางรถอะถ้าขับเคลื่อนล้อหน้าเราเป็นกระบะยางหน้าสึกก่อนยางหลังอีกอะเพราะว่าเหนื่อยน่าจะใช้ล้อหน้าในการจุดลากของที่อยู่ข้างหลังแต่ระบบขับเคลื่อนล้อหลังในรถเก่งเนี่ยนะคุณผู้ชมก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีการขับเคลื่อนการขับขี่ที่เกาะถนนแล้วก็สะดวกมากกว่าใช่ก็คือให้ความมั่นใจในการขับขี่มากกว่าแต่ข้อเสียก็คือต้นทุนในการผลิตมันจะสูงเราถึงจะเห็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยอยู่ในรถที่อยู่ในระดับพรีเมียมราคาแพงเดียวแต่หลังๆเนี่ยก็เริ่มเห็นรถยุโรปหลายๆค่ายที่เริ่ม
มาใช้ระบบขับเคลื่อนไปล้อหน้าใช่เพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเองเนี่ยเขาก็พัฒนาจนทำให้การเกาะถนนหรือว่าความสะดวกการขับขี่เนี่ยเริ่มใกล้เคียงกับรถที่เคลื่อนล้อหลังและรวมถึงมันมีเทคโนโลยีหรือระบบไฟฟ้าต่างที่มาช่วยทำให้การทรงตัวมันดีขึ้นระบบการทรงตัวพวก ESP แต่จริงๆนะคุณผู้ชมต้องหาโอกาสนะลองขับรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้ากับเคลื่อนล้อหลังแล้วเปรียบเทียบความรู้สึกนะฟีลลิ่งมันต่างกันจริงๆระบบเคลื่อนล้อหลังเวลาเข้าโค้งนะกอดไปตุ๊กแกเลยสนุกมากเลยอ่ะโดยเฉพาะรถขับเคลื่อน4ล้อนะคุณผู้ชมเราจะพูดในคราวหลังต้องให้ลูกค้ามาซื้อก่อนคือระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยหูยขับสนุกจริงเพราะว่ามันจะกอดไปตุ๊กแกเลยอ่ะแล้วจะบอกว่ามันมีอีกรถประเภทนึงนะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อยอดดีกว่ารถที่เลี้ยวได้4ล้ออุ๊ยตายแล้วเหมือนรถนี่ไงรถดูแล้วรถอะไรอะไรรถเข็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตไงเลี้ยว4ล้ออันนี้พูดเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเกรดให้คุณผู้ชมแล้วกันนะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปขับรถอ่ะรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าก็พอสำหรับชีวิตประจำวันแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใส่ใจในการขับขี่ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบการขับขี่ที่สนุกอ่ะก็ไปซื้อรถขับเคลื่อนล้อหลังดีกว่าจิตใจใช่มันจะได้แบบฟีลลิ่งมันจะแบบโอ้โหดูแบบสนุกอ่ะนี่ขับเคลื่อนล้อหลังไม่ใช่ขับแบบนี้มะไม่ใช่ขับนี้หรอนี่ล้อไม่ใช่พวงมาลัยมะนี่ขับเคลื่อนล้อหลังอยู่โอ้ยมุกแบบนี้เนาะคุณผู้ชมนี่คือตัวอย่างของรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังแต่ไม่ใช่ขับด้วยพวงมาลัยที่ไปอยู่ที่ล้อคุณผู้ชมนั่นแหละก็คือความรู้ที่เรามาฝากกันในวันนี้นะก็ไปเลือกกันดีๆว่าใจรักแบบไหนถ้ารักจะซิ่งและสนุกก็ต้องขับหลังเลยรัวๆนั่นสิโลกสวยด้วยมือเรานะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเข้ากับเก้งดีกว่าครับไปวันนี้เก้งแบบมาตัวเล็ก